สวัสดีครับทุกคนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหลอนตามสั่งกันเช่นเคยอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นเพียงแค่คนที่จังหวัดยะลานั่นแหละครับจะรู้จักกันดีว่าที่จังหวัดยะลานั้นมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งครับรุ่นพวกเราครับรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นเด็กในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่ารับฟังกันมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับถ้าเกิดถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบย้อนกลับไปประมาณ20ปีถึง30ปีเนี่ยเขาอาจจะรู้จักกับเรื่องราวเรื่องนี้กันครับกับตำนานผีหัวขาดที่จังหวัดยะลาครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งคนที่ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาครับก็เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละครับเขาเองนั้นเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ใต้ดินครับชื่อว่า Brain Dog เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขานั้นได้ฟังมาจากลุงแถวบ้านอีกทีนึงครับอย่างที่ผมบอกไปเด็กรุ่นปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินครับต้องไปถามรุ่นปู่รุ่นย่าเราเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่ามีกลุ่มข้าราชการกลุ่มหนึ่งครับประมาณ 7-8 คนซึ่งข้าราชการกลุ่มนี้ครับทำงานอยู่ที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาข้าราชการกลุ่มนี้นะครับในตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงครับเพราะว่ากลุ่มของพวกเขานั้นขี่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งมาครับน่าจะเป็นรุ่น Land Rover ที่เป็นรุ่นเหมือนกับรุ่นเก่าๆหน่อยเป็นรถที่ออกเป็นแนวแอดเวนเจอร์ขึ้นป่าลุยเขาครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันแต่ด้วยความที่ว่ารถ Land Rover รุ่นนี้เนี่ยในอดีตครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือรถรุ่นนี้ครับมันจะมีปัญหาอยู่ที่เกียร์บ้างอยู่ที่พวกล้อบ้างพวกระบบช่วงลงช่วงล่างอะไรแบบนั้นซึ่งกลุ่มข้าราชการกลุ่มนี้ครับก็ได้ขี่รถยนต์ Land Rover ที่เป็นรุ่นออฟโรดนี้นะครับขับมาในตัวเมืองครับเพื่อที่จะเข้ามาเบิกเงินในสำนักงานซึ่งสำนักงานหลักของพวกเขาเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดยะลาเลยก็ขับกันมาเรื่อยๆครับจากที่รามันขับมาระหว่างทางเนี่ยก็ได้มีการแจ้งกับต้นสังกัดแล้วครับว่ากลุ่มของพวกเขานั้นจะเข้ามาที่ตัวเมืองกันพอมาถึงช่วงทางเข้าเมืองครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเชิงเขาในระหว่างที่เขากำลังขับรถมานี้ครับคนขับเนี่ยเหมือนจะสังเกตอาการผิดปกติของรถได้เพราะว่าจู่ๆครับรถที่พวกเขาขับมากันนั้นอยู่ดีๆมันก็เกิดอาการเบรกแตกครับทำให้พวงมาลัยของคนขับที่กำลังควบคุมอยู่นี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับก็พยายามที่จะควบคุมรถให้มันจอดแต่เหมือนกับว่ารถเนี่ยจะเซไปเซมาจนคนขับนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้สุดท้ายครับรถที่ขับมาเนี่ยคุมไม่อยู่ก็ดันไปพุ่งชนเข้ากับต้นประดู่ซึ่งในอดีตครับจังหวัดยะลาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยต้นประดู่จะขึ้นเต็มสองข้างทางเลยเรียกได้ว่าต้นประดู่นี้อาจจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ประจำสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยต้นประดู่พวกนี้นะครับที่ขึ้นเต็มสองข้างทางเนี่ยว่ากันว่าไม่มีแล้วล่ะครับตอนนั้นเนี่ยรถของราชการกลุ่มนี้ได้เสียหลักเข้าพุ่งชนกับต้นประดู่ที่อยู่ข้างทางครับเหมือนกับว่ามี1ใน7คนนี้ครับที่นั่งมาในรถเนี่ยเป็นข้าราชการผู้หญิงที่นั่งมาด้านหลังนะครับในระหว่างที่รถกำลังเสียหลักเนี่ยหัวของเธอนั้นโผล่ออกมาจากนอกรถครับทำให้กระจกรถนั้นตัดศีรษะของเธอขาดออกจากร่างแล้วร่างของเธอเนี่ยยังคงติดอยู่ในรถแต่หัวของเธอนั้นหล่นอยู่ที่ใดที่1บนถนนครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ในละแวกนั้นก็ออกมาดูครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงเวลาประมาณ6โมงเกือบจะ1ทุ่มแล้วเสียงรถที่ชนเข้ากับต้นประดู่นี้เป็นเสียงที่ดังคึกโครมมากเลยครับทำให้คนระแวกนั้นเนี่ยถึงกับต้องออกมาดูเลยครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงขนาดไหนกันซึ่งจุดที่รถของกลุ่มข้าราชการกลุ่มนี้เนี่ยไปเสียหลักชนเข้ากับต้นประดู่นั้นจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงริมถนนครับก่อนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังมุงดูกันนั่นแหละครับมุงดูกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็มีลุงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งก็คือคนที่มาเล่าให้กับคุณเบรนด็อกนี่แหละครับฟังเพราะว่าลุงคนนี้แกเนี่ยไปเอาหนังสือพิมพ์นะครับไปเก็บหัวของข้าราชการผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับ
ไปเก็บเอามาแล้วก็มาเลี้ยงไว้กับศพของเธอนะครับที่ติดอยู่ในรถซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยจะช่วยกันงัดเอาซากศพเนี่ยออกมาจากรถครับมานอนเรียงกันสภาพทุกคนตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสภาพที่เหมือนกับคนไร้กระดูกมากๆครับแขนขาเนี่ยหักผิดรูปแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับที่หนักสุดคือศีรษะของเธอนั้นขาดออกจากร่างลุงของเขาเนี่ยก็ไปเอาหนังสือพิมพ์มาห่อศีรษะของเธอมาวางไว้ข้างๆกันเลยแต่เหมือนกับว่าทุกคนที่นั่งมาในรถครับจะเสียชีวิตคาที่ยกเว้นคนขับแต่สุดท้ายครับคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนที่คนขับเนี่ยจะเสียชีวิตเขาก็เล่าให้กับชาวบ้านที่เอาไปส่งคร่าวๆให้ฟังครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยครับที่จะยืนยันได้นอกจากคำพูดของคนขับรถครับที่จะรู้ว่าอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาเล่าให้ฟังครับว่าในระหว่างที่ขับมาเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันเงียบวังเวงมากรถของเขาเนี่ยเสียหลักครับเหมือนกับเบรกจะแตกแล้วพอถึงช่วงจังหวะที่แบบว่าต้นไม้เยอะๆเนี่ยเขาก็พยายามควบคุมรถเหมือนกับว่าพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้สุดท้ายก็คือเสียหลักชนเข้ากับต้นประดู่ข้างทางนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายคนขับก็เสียชีวิตครับไม่รอดลุงของคุณเบรนด็อกเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับลุงก็คือคนที่เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยไปห่อหัวของผู้หญิงคนนั้นที่ข้าราชการที่นั่งมาในรถนั่นแหละครับเขาบอกว่าสภาพตอนนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากๆครับศพทุกศพใส่ชุดข้าราชการสีกากีหมดทุกศพเลยครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญไม่น้อยเลยจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับผ่านมาทำให้มีเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสยองขวัญตามมาครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งแกเนี่ยทำงานอยู่โรงอิฐหลังวัดเมืองจังหวัดยะลาครับหลังจากที่แกกลับจากการไปนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองแกก็ขี่รถมาครับมาถึงช่วงประมาณริมถนนครับตรงต้นประดู่ที่ผมบอกนั่นแหละครับที่รถของข้าราชการกลุ่มนี้เนี่ยเสียชีวิตแกบอกว่าแกขับมาครับแกเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดข้าราชการสีกากียืนโบกรถอยู่แกก็คิดในใจครับว่าเอาล่ะโอ้ยไก่หลงเว้ยไก่หลงตอนนั้นเนี่ยแกก็ขี่รถมาครับด้วยความที่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สองจังหวะท่อลั่นๆควันขาวๆออกขมงขมงสงเฉงเลยครับแกก็ขี่มาเห็นแล้วล่ะครับข้างหน้าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ราชชุดข้าราชการสีกากีเลยยืนโบกมือเรียกให้จอดอยู่แกก็ไปจอดถามครับว่าน้องมารออะไรครับพูดเป็นแบบภาษาใต้นะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยผมพูดไม่เป็นผู้หญิงคนนั้นครับก็บอกว่าอ๋อหนูรอรถประจำทางค่ะหนูจะกลับรามันแกก็งงครับดึกป่านนี้แล้วใครที่ไหนมายืนรอรถประจำทางแล้วรถที่ไหนเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงรามันกันเลยช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าตีสองนี้มันไม่มีรถโดยสารผ่านมาแล้วล่ะครับแต่ทำไมเธอถึงมายืนรอด้วยความที่ว่าเห็นอกเห็นใจครับผู้หญิงคนเดียวยืนเปียวๆอยู่กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนั้นครับว่าน้องช่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่มีรถหรอกนะถ้าน้องจะไปเนี่ยน้องต้องรอตอนเช้าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่ขับไปส่งที่บ้านดึกป่านนี้มันไม่มีรถหรอกด้วยความเมาของเขาเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินเผลอชวนผู้หญิงคนนี้เนี่ยขึ้นรถมาด้วยคราวนี้เธอก็กระโดดขึ้นรถซ้อนท้ายตัวของเขามาตอนที่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเนี่ยเธอนั่งหันข้างครับเป็นท่านั่งเหมือนกับผู้หญิงที่แบบเวลาใส่กระโปรงเนี่ยเขาจะนั่งแบบนั่งซ้อนหันข้างกันแกเนี่ยก็ขับรถมาครับขับมาได้ประมาณ500เมตรมาถึงประตูหน้าตรงกองร้อยตำรวจยะลาครับแกเนี่ยก็เหมือนกับคุยชวนคุยผู้หญิงชวนผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุยตลอดทางเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างบ้านอยู่ไหนมาทำอะไรป่านนี้เนี่ยซึ่งผู้หญิงคนที่ซ้อนแกมาเนี่ยคนที่แกจอดรับนะครับก็คือตอบปกติเลยถามอะไรก็ตอบหมดบอกได้หมดเลยครับบ้านอยู่ไหนมายืนทำอะไรคำตอบของผู้หญิงคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับคือเธอเนี่ยมารอรถที่จะกลับลามันจนมาถึงตรงหน้ากองร้อยตำรวจจังหวัดยะลานี่แหละครับจู่ๆนะคนที่ขับรถเนี่ยก็พูดประมาณว่าเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้ไปนอนบ้านพี่ก่อนเดี๋ยวเช้าพี่ไปส่งที่ป้ายรถประจำทางตอนนั้นที่ชวนผู้หญิงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาการเมาด้วยครับคงจะแบบมีอารมณ์ทางเพศนิดหน่อยก็เลยเอ่ยปากชวนเธอไปแต่เหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่ซ้อนมานี้ครับจะตอบตกลงว่าได้ค่ะ
คราวนี้ครับแกเนี่ยก็ยิ้มเลยครับเมื่อผู้หญิงตอบว่าได้หวานแกเลยในจังหวะที่แกจะหันไปยิ้มให้กับผู้หญิงคนนั้นสักหน่อยครับแกก็หันไปทางขวามือของแกครับค่อยๆหันขวาไปแล้วเหมือนกับจะส่งยิ้มให้กับผู้หญิงคนนี้บอกเป็นในๆว่าคืนนี้เธอไม่รอดแน่แต่ในจังหวะที่กำลังหันไปครับแกเนี่ยค่อยๆหันไปจู่ๆผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนที่ซ้อนหลังแกมาเนี่ยสะกิดทางไหล่ซ้ายของแกครับบอกว่าอยู่ทางนี้ค่ะอยู่ทางนี้แกก็เลยหันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับปรากฏว่าภาพที่แกเห็นเนี่ยคือผู้หญิงคนที่ซ้อนท้ายแกมานั้นเขายื่นมือออกมาที่ข้างหลังเขาครับแบบยื่นผ่านจากข้างหลังมาผ่านหน้าเขามาในลักษณะที่ยื่นแขนเนี่ยผ่านไหล่แล้วก็ผ่านข้างหูเขามาพอหันมาปุ๊บครับในมือของผู้หญิงคนนั้นที่ยื่นมาเนี่ยเธอถือหัวของตัวเองนั่นแหละครับยื่นมาใกล้ๆกับหน้าของเขาเรียกได้ว่าพอผู้ชายคนนั้นหันมาปุ๊บก็สบตาเข้ากับหัวของผู้หญิงคนนั้นแบบจังๆเต็มๆแบบตาต่อตาเลยหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปเลยครับแกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมารู้ตัวอีกทีนึงคือตื่นมาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแกก็เลยมาเล่าให้กับเพื่อนแกฟังครับซึ่งเพื่อนของแกก็คือลุงคนที่มาเล่าให้กับคุณเบรนด็อกฟังนี้อีกทีนึงนั่นแหละครับนะแกบอกว่ามันเป็นภาพที่ขนลุกมากๆเลยซึ่งเพื่อนของลุงที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่คิดครับว่าจะมาเจอเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยลุงคนที่มาเล่าให้เขาฟังนั้นก็ยังบอกอยู่เลยครับว่าเขาเองเนี่ยไปเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาห่อหัวของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ให้เลยเพื่อนเนี่ยก็ได้ฟังเพื่อนก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับวิญญาณของผีหัวขาดที่ใครหลายๆคนเนี่ยเขาพูดถึงกันครับว่าจะมีวิญญาณของผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ประจำจุดๆนั้นซึ่งหลายๆคนครับที่ผ่านมาช่วงในเวลาประมาณกลางดึกเนี่ยบางคนก็จะเห็นครับว่าจะมีผู้หญิงคนนึงเดินแบบเดินขากระตุกกระตุกหน่อยครับเหมือนกับจะกระเพกกระเพกคล้ายๆกับคนพิการเหมือนกับคนที่แบบขาไม่ปกติเนี่ยเดินอยู่ข้างทางเลยนะครับในช่วงเวลากลางดึกถ้าใครโชคดีเนี่ยก็จะได้เห็นเธอเดินกอกแก๊กกอกแก๊กในช่วงเวลากลางดึกในสภาพที่เธอนั้นยังสมบูรณ์เพียงแค่เธอเนี่ยเดินขากระเพกแต่ถ้าใครโชคไม่ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอนั้นยืนถือหัวตัวเองอยู่ตรงข้างทางนั้นเลยครับหลายๆคนเนี่ยก็โดนหลอกกลับบ้านไปแบบกลับไปนี่คือเป็นจับไข้หัวโกรนกันเลยทีเดียวมีอีกคนนึงครับที่ไปเจอมาคนนี้เนี่ยแกโชคร้ายหน่อยครับเพราะว่าแกปั่นจักรยานมาอยู่ดีๆครับก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่เขาเห็นยืนอยู่ข้างทางเนี่ยจู่ๆก็กระโดดขึ้นซ้อนท้ายเลยครับกระโดดขึ้นมาเกาะเอวเขาไว้เลยจนสุดท้ายครับรถจักรยานที่เขาปั่นมาเนี่ยเขาเหมือนกับตกใจแล้วก็เสียหลักล้มครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนที่ปั่นจักรยานมาคือขาหัก3ท่อนเลยนะครับส่วนอีกคนนึงครับที่โดนคือเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.เมืองจังหวัดยะลาแกชื่อว่าดาบยักษ์ครับด้วยความที่ว่าแกเนี่ยตัวใหญ่มากๆเขาก็เลยเรียกแกว่าดาบยักษ์กันแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาในเส้นทางนี้ช่วงเวลายังไม่ดึกเลยครับเพียงแค่ประมาณ 5:00 นกว่าๆแกก็ขี่มาก็เห็นครับว่ามีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดข้าราชการยืนอยู่ตรงตำแหน่งตรงที่ใครๆหลายคนเนี่ยเขาพูดกันก็เห็นแล้วล่ะครับมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ก็เหมือนกับโบกมือเรียกให้แกจอดแต่แกก็ไม่จอดครับแกก็ขับผ่านไปแต่จู่ๆครับผีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผีหัวขาดเนี่ยก็กระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถแกเหมือนกับคนที่ปั่นจักรยานก่อนหน้านี้เลยแล้วสุดท้ายครับดาบยักษ์แกขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกับแกน่าจะตกใจแล้วก็เสียหลักไปชนเข้ากับต้นประดู่ต้นเดิมเลยครับต้นที่ผู้หญิงคนนั้นกับข้าราชการอีกประมาณ6คนที่ขับรถแลนด์โรเวอร์มาเนี่ยชนและเสียชีวิตดาบยักษ์แกเนี่ยก็ขี่มาแล้วแกก็เสียหลักพุ่งชนเข้ากับต้นประดู่ต้นนั้นเรียกได้ว่ากลายเป็นเหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนเลยก็ว่าได้ส่วนที่เหลืออีก6คนครับข้าราชการ6คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่เคยมีใครได้พบเห็นเลยครับว่าออกมาหลอกหลอนชาวบ้านมีเพียงแค่คนเดียวนั่นแหละครับก็คือผีข้าราชการที่เป็นผู้หญิงที่เธอนั้นหัวขาดเนี่ยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านในละแวกนั้นจนทำให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เฮี้ยนมากๆเลยแหละครับเพราะอาจจะด้วยความที่ว่าเธอนั้นเนี่ยเสียชีวิตด้วยการที่เป็นเหมือนกับผีตายโหงเพราะว่าหัวของเธอนั้นขาดออกจากร่าง
เป็นสภาพการตายที่ไม่ปกติทำให้วิญญาณของเธอนั้นค่อนข้างที่จะเหี้ยนแล้วก็ไม่ไปไหนครับน่าจะยังคงวนเวียนอยู่ในจุดเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีใครเคยเห็นวิญญาณของเธอเดินอยู่ข้างทางในลักษณะที่แบบสภาพสมบูรณ์หรือแบบในสภาพที่เธอนั้นหัวขาดอยู่หรือเปล่าถ้าใครที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเคยเห็นหรือเคยพบเจอวิญญาณของเธอลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้วิญญาณของเธอนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นหรือไม่แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นประดู่ที่รถของราชการกลุ่มนี้เข้าไปเสียหลักชนเนี่ยคือตอนนี้เขาถอนออกไปแล้วครับต้นประดู่ต้นนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีเรื่องราวผีหัวขาดที่เป็นข้าราชการกลุ่มนี้ที่มีเสียชีวิตแล้วหัวขาดที่คนเจอเรื่องราวแปลกๆนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ครับในตำแหน่งของที่ต้นประดู่ต้นนี้ตั้งอยู่เนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นจุดเหมือนกับจุดที่แบบค่อนข้างที่จะอาถรรพ์หน่อยครับเพราะว่าในจุดนี้ครับมีหลายๆคนที่ขับมาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นประดู่ต้นนี้เนี่ยหลายศพเลยแหละครับเหมือนกับจุดนี้เนี่ยอาจจะมีวิญญาณตัวตายตัวแทนเนี่ยสิงอยู่มานานก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะมีความรู้สึกแปลกๆครับอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่จังหวัดยะลาเนี่ยพอผมได้ไปเล่าให้เขาฟังครับว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดของเพื่อนผมเนี่ยเขารู้ไหมเขาก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่รู้หรอกครับคือเขาก็ไปถามกับเหมือนกับปู่เขาอีกทีนึงว่ามันมีเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆไหมปู่เขาก็ยืนยันครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเล่ากันปากต่อปากแต่มันก็นานมากๆแล้วน่าจะมีแค่รุ่นปู่รุ่นย่านั่นแหละครับที่จะรู้จักเรื่องราวเรื่องนี้กันดีเพราะว่าหลังจากที่เขาถอนต้นประดู่นี้ออกไปเนี่ยทุกคนก็ลืมเรื่องราวเรื่องนี้ไปกันจนหมดแล้วหรือในปัจจุบันเนี่ยวิญญาณของเธอยังคงอยู่ยังไม่ไปไหนถ้าใครพบเจอคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันวิญญาณผีหัวขาดที่จังหวัดยะลายังคงสิงสถิตอยู่ที่เดิมสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปนะครับต้องบอกทุกคนว่ารบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับไว้โอกาสหน้าผมจะหาเรื่องราวหลอนๆมาให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับรับรองได้ว่าเรื่องสยองขวัญเรื่องต่อไปคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมในรูปแบบพอดแคสต์ได้ที่ Spotify แล้วก็จุกด้วยนะครับในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ